โรงเรียนอนุบาลบางโรงเรียนนะคะถ้าเด็กบางคนที่แบบว่าดื้อไปเยอะไปหรือว่าอาจจะเหมือนคือโรงเรียนเอาไม่อยู่ทางโรงเรียนสามารถยกเลิกเด็กที่แบบดื้อเกินไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคือสําคัญมากในการสอนลูกเรื่องออมารยาทกาละเทศะในการเข้าสังคมการเข้าสังคมของเด็ก แน่นอนมันต้องมีบ้างที่เด็กจะตีกันทะเลาะกันแต่ถ้ารุนแรงเกินไปที่นอกเหนือจากธรรมดาของเด็กมันคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกอันตรายค่ะที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเหมือนอย่างเด็กบางคนที่เล่นด้วยกันแล้วก็ทําเพื่อนรุนแรงซึ่งนอกจากเพื่อนไม่ชอบเข้าสังคมไม่ได้คุณครูก็ไม่รับดูแลต่ออันนี้ต้องใส่ใจลูกม,มากๆค่ะในการสอนลูกในเรื่องแบบนี้ซึ่งดีต่อเด็กค่ะ